Birdie Channel นำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินก้าวตำนานหลอนที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในสวนสนุกดิสนีย์สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์เวิลด์อาจจะเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์และสถานที่ในฝันของพวกเด็กๆหลายคนนอกจากนี้บรรยากาศต่างๆที่ถูกออกแบบสรรสร้างขึ้นมาก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวหากแต่ว่าเบื้องหลังดินแดนแห่งความฝันความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีด้านมืดและตำนานหลอนถูกซุกซ่อนเอาไว้ด้วยตำนานที่1ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงมีชีวิตเป็นที่ร่ำลือกันว่าหลังสิ้นแสงจากดวงอาทิตย์และความมืดมิดเข้ามาแทนที่กลุ่มตุ๊กตาเด็กผู้หญิงในโลกใบเล็กจะเริ่มมีชีวิตและสามารถเคลื่อนไหวได้โดยในบางครั้งมีผู้พบว่าตุ๊กตาเด็กหญิงแต่ละตัวจะยืนสลับที่กันหรือในบางค่ำคืนจู่ๆตุ๊กตาเด็กหญิงเหล่านั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับตำนานที่2วิญญาณผู้ชายในรถไฟเหาะในช่วงยุค70เคยมีนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งซึ่งชื่นชอบการเล่นรถไฟเหาะมากกระทั่งเมื่อเขาเสียชีวิตก็มีหลายคนยืนยันว่าวิญญาณของชายคนนี้ยังคงวนเวียนและเพลิดเพลินอยู่กับการนั่งบนรถไฟเหาะเหมือนสมัยที่ตนเองเคยมีชีวิตโดยเขามักจะปรากฏตัวตามที่นั่งว่างๆของเครื่องเล่น Space Mountain ภายในดิสนีย์เวิลด์อยู่บ่อยครั้งตำนานที่3โถเก็บเท่ากระดูกในดินแดนดิสนีย์การนำเท่ากระดูกของผู้ตายไปโปรยตามสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นธรรมเนียมที่มีอยู่อย่างแพร่หลายซึ่งสำหรับบางคนพวกเขาจะนำเอาเท่ากระดูกไปโปรยยังบริเวณสถานที่ที่ผู้ตายเคยชื่นชอบแม้แต่ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างคฤหาสน์ผีสิงของดิสนีย์แลนด์หรือภายในพื้นที่ส่วน Pirates of the Caribbean ของดิสนีย์เวิลด์ทว่าหลังจากนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนนำเอาขี้เท่ามาหว่านโปรยกันจนกระจัดกระจายทางดิสนีย์จึงได้จัดทำโถสำหรับเก็บเท่ากระดูกผู้ตายหรือโกดออกมาวางจำหน่ายแทนตำนานที่4วิญญาณเด็กชายในมิชชั่นสเปซเมื่อปี2005ปรากฏว่ามีเด็กชายวัย4ปีคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนของมิชชั่นสเปซในช่วงที่ดิสนีย์เวิลด์เพิ่งเปิดให้บริการใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงร่ำลือหนาหูว่าหากเดินผ่านไปในตำแหน่งที่เด็กน้อยเคยเสียชีวิตจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่ผิดปกติอีกทั้งประตูที่อยู่ในบริเวณนั้นก็มักจะเลื่อนปิดได้เองโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุตำนานที่5ร่างเด็กบนเพดานในปี1999อยู่ๆพนักงานของทางดิสนีย์ก็เร่งอพยพผู้คนออกจากส่วนพื้นที่ของโลกใบจิ๋วอย่างกระทันหันโดยพวกเขาไม่ยอมเปิดเผยให้รู้ถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นซึ่งในครั้งนั้นคุณแม่คนหนึ่งที่ยังมีฟิล์มสำหรับการถ่ายภาพเหลือติดอยู่ท้ายม้วนไม่มากนักเธอจึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพสถานที่แห่งนั้นเก็บไว้ได้ 2-3 รูปแต่เมื่อนำฟิล์มไปล้างอัดภาพและทำการปรับปรุงคุณภาพของรูปแล้วก็ทำให้พบว่าภายในภาพนั้นปรากฏร่างของเด็กคนหนึ่งที่ร่างกายอ่อนยวบยาบกำลังห้อยตัวลงมาจากเพดานตำนานที่6แสงไฟในห้องส่วนตัวของวอลต์ดิสนีย์อาคารใกล้ทางเข้าดิสนีย์แลนด์ที่ห้องชั้นบนเหนือแผนกดับเพลิงขึ้นไปห้องนั้นเคยเป็นที่พักอาศัยส่วนตัวของนายวอลต์ดิสนีย์ผู้ก่อตั้งบริษัทวอลต์ดิสนีย์แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วพนักงานหญิงคนหนึ่งซึ่งเห็นว่าไฟในห้องนายจ้างยังเปิดสว่างอยู่เธอจึงเดินขึ้นไปปิดหากแต่ว่าหลอดไฟดวงนั้นกลับส่องสว่างขึ้นมาได้เองอีกหลายครั้งทางดิสนีย์จึงคิดว่าแสงสว่างนี้คงเป็นความปรารถนาอันน่าอัศจรรย์ของนายวอลต์ดิสนีย์ทำให้หลังจากนั้นห้องพักห้องนี้ก็จะถูกเปิดไฟทิ้งเอาไว้ตลอดเวลาตำนานที่7
สองเด็กชายในคฤหาสน์ผีสิงผีปลอมภายในคฤหาสน์ผีสิงอาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกตลกขบขันมากกว่ารู้สึกหวาดกลัวทว่าจำนวนผีที่มีอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ซึ่งควรจะมีอยู่ทั้งหมด99ตัวกลับได้รับการเล่าขานกันว่าภายในนั้นมีผีเด็กที่ไม่ได้รับเชิญเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2ตนโดยผีเด็กตนหนึ่งจะเอาแต่หัวเราะและอีกตนหนึ่งก็จะเอาแต่ร้องไห้นอกจากนี้ก็ยังเคยมีผู้ที่อ้างว่าเขาเคยถ่ายรูปติดวิญญาณของเด็กผีได้โดยบังเอิญอีกด้วยตำนานที่8วิญญาณพนักงานในตึกหลอนระหว่างที่พนักงานผู้ดูแลในส่วนของดิสนีย์แลนด์ฮอลลีวูดสตูดิโอกำลังพาแขกเยี่ยมชมสถานที่เขากลับเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายซึ่งหลังจากนั้นหลายคนก็ร่ำลือกันว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนไปมาอยู่ภายในตึกจวบจนถึงทุกวันนี้ตำนานที่9เสียงกรีดร้องของเดบบี้ในปี1974ทางดิสนีย์เวิลด์จัดแสดงโชว์พิเศษขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งเป็นการร้องเพลงร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์แต่ระหว่างที่ทำการแสดงได้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเดโบราห์สโตนหรือเดบบี้โดยร่างของเธอเข้าไปติดอยู่ที่ผนังกลซึ่งถูกหมุนด้วยแรงของเครื่องจักรจนทำให้เธอต้องเสียชีวิตอย่างทรมานหากแต่ผู้ชมกลับคิดว่าสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าและเสียงกรีดร้องของเธอคือส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นการแสดงโชว์ก็ต้องถูกยกเลิกไปแต่เรื่องเล่าขานถึงความตายอันน่าสยดสยองและเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดจากดวงวิญญาณของเดบบี้ก็ยังถูกพูดถึงกันมาโดยตลอดจวบจนถึงทุกวันนี้